คุณก็บอกเอาเสือไปเสือเพราะว่าไปตกแต่งนะไปได้ขายนะซื้อไปกระทำเสือผมคือก็บอกว่าพฤติกรรมของทางกทมนั้นเห็นพวกผู้ย้อนที่อยากจะซื้อของที่เป็นของชุมชนอยากช่วยเหลือด้วยนะคะทุนจุดใจนะอยากให้ได้ทุนนะฮะทุกโครงการเลยแล้วก็มียางพาราบริหารการจัดการท่องเที่ยวโลจิสติกและโซ่ประทานอ้อยและน้ำตาลวิสาหกิจชุมชนนะที่เป็นได้ผลงานโดยของ SME นะคะแล้วก็มนุษยศาสตร์ประชาคมอาเซียนแล้วก็การศึกษาการสร้างสรรค์การเรียนรู้ถ้าเราทำผลงานดีๆทำจริงใจนะก็มาลงทุนที่ไม่ได้คุยนะคุยหน่อยก็เลือกทั้งหมดอ่ะนะก็เลือกว่ามาติดตามโครงการทองเหลืองที่บ้านท่าตะยางถ้าเป็นคนอื่นบอกว่าไม่อยากให้มาเอามาดีๆจะได้เห็นว่าชุมชนเขาเป็นอย่างไรปัญหาเขาคืออะไรก็เลยให้เขียนขอทุนอีกเพราะหน้าที่ของนักวิจัยคือไม่ใช่จบแล้วจบเลยนะต้องเขียนคือไม่ที่ทิ้งบางคนไม่เข้าใจว่าอะไรพี่ทำทองเหลืองอยู่นะไม่เข้าใจใช่ไหมคือเรื่องแรกจะเป็นช่วยของศักยภาพชุมชนต่อไปจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จับให้ตลอดช่วยขึ้นฝั่งใช่ไหมใช่ไหมเอายกเขาขึ้นมาจับมือชนถึงมือกันแล้วก็จบนะเอาขึ้นเรือเอาขึ้นฝั่งให้จบให้เขาแบบจบเป็นชุมชนไปเลยแล้วไปเริ่มชุมชนใหม่นะฮะนั่นก็ควรจะช่วยให้สุดๆไปเลยนะฮะอันนี้เรื่องของสถาบันวิจัยและระบบสาธารณสุขก็ได้รับผิดชอบเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขนะฮะวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และวิชาการนี้ก็ได้ทุนเยอะนะเกี่ยวกับเครื่องมือคือทางการแพทย์ถือว่ามันมีผลกระทบนะฮะต่อคุณภาพชีวิตต่อเขาเรียกอะไรนะความเป็นอยู่นะฮะของประชากรเราเรื่องของโรคภัยเรื่องของการสร้างเครื่องมือต่างๆอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องเรานะเราลูกไก่นะลูกไก่เดี๋ยวจากคราวที่แล้วเนี่ยเขามีกำหนดโจทย์ให้ด้วยกันอยู่7กรอบด้วยกันนะฮะ7กรอบด้วยกันนี้ทางเจ้าภาพบอกว่าเอาด้วยกันพวกลูกไก่เราที่มาจัดตามที่ต่างถิ่นนะให้ไม่ได้ทราบให้เลือกให้สมัครดูนะตามเนี้ยแล้วว่าเราถนัดด้านใดแล้วก็จะมีแม่ไก่นะประจำกลุ่มให้ย่าไก่ก็จะมาช่วยคอมเมนต์วันจบนะฮะเพราะนั้นก็ใน7กล่องนะฮะ7กล่องก็ใครสนใจการวิจัยด้านความมั่นคงนะประชาสัมพันธ์เลยนะฮะเล็งไว้เลยนะเล็งไว้เลยเดี๋ยวเต็ม8เต็มรับเลยนะฮะเล็งไว้เลยรีบลงชื่อเลย2ชาวิจัยด้านการเกษตรการวิจัยด้านอุตสาหกรรมด้านสังคมด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านพลังงานแล้วก็ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวจะปุ๊บไปก่อนนะยังไม่ทราบว่าจริงๆเรารู้นะว่าใครเป็นแม่ไก่ก็จะดูตามความถนัดนะแม่ไก่ท่านนี้นะคะอยู่กรอบไหนนะฮะทีนี้เราให้ลูกไก่เลือกก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเป็นช่วงไม่ทราบเดี๋ยวไปดำเนินการนะฮะก็จะมาให้เราแบ่งกลุ่มถ้าเราไม่แบ่งกลุ่มเนี่ยนะเราทำอะไรไม่ได้เลยนะก็ไปนั่งไปวันก็ผ่านไปเรียนบทที่สองผ่านไปโจทย์วิจัยก็เขียนลอยๆใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าเราอยู่กรอบไหนแล้วเราจะเขียนเข้ากรอบตีเข้ากรอบปุ๊บใช่ไหมเสนอจริงเลยนะครั้งนี้คือทำแล้วนะเขียนโครงร่างการวิจัยเสร็จครบกระบวนการแม่ไก่ช่วยดูย่าไก่ช่วยดูนำเสนอตรงไหนอ่อนตรงไหนเข้มตรงไหนขาดนะเอาไปเติมส่งเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการเปิดรับเรื่อยๆเล็งไว้ยังคะอาจารย์คุณยาดาเล็งไว้ไหนคะอย่าบอกเขานะเดี๋ยวเขานะอย่าบอกนะทุกคนเล็งไว้นะทีนี้มาเข้าเรื่องละเมื่อกี้เราทราบแล้วใช่ไหมว่าแหล่งวิจัยจากไหนตอนนั้นเรายังไม่ได้โจทย์เยอะมากเนาะแหล่งไหนอ่ะเราก็มาดูว่าปัญหาการวิจัยของเราปัญหาการวิจัยทุกเรื่องนะต้องเกิดจากปัญหาไม่ใช่เกิดจากอยากทำต้องตอบปัญหาให้ได้สอนนักศึกษาใช่ไหมทั้งทีเอทีทั้งเอ็นดีเออาจารย์งานวิจัยก็ไปหาปัญหาเหรอไปค้นหาหาเรื่องเขาใช่ไหมต้องไปค้นหาปัญหาก็คือประเด็นเรื่องที่เราต้องการคำตอบโดยอาศัยกระบวนการทำวิจัยเราต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่เขาคือเขาอยู่กันยังไงคุณภาพชีวิตจิตใจเขาเป็นยังไงเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมผู้สูงอายุไม่พอแล้วมีน้ำท่วมอีกใช่ไหมแล้วผู้สูงอายุในภาวะที่น้ำท่วมอีกใช่ไหมป่วยติดเตียงอีกเพราะนั้นเราอาจจะต้องถ้าเราจบนะฮะด้านสังคมศาสตร์แล้วก็ศึกษาเรื่องผู้สูงอายุไปหาคำตอบนะฮะเรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าเกิดเราทำคุณภาพชีวิตแล้วมันก็ทั่วๆไปผู้สูงอายุเยอะนะแต่เราเคยได้ทุนผู้สูงอายุมาภาคกลางก็คือทำผู้ส
200-300 เรื่องนะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเรื่องที่เราจะหาคำตอบต้องไม่เป็นคำตอบที่คนอื่นเขาทำกันแล้วคนผู้สูงอายุมีอะไรอีกที่เราจะช่วยผู้สูงอายุได้ใช่ไหมหรือผู้ด้อยโอกาสหรือเยาวชนนะคะหาคำตอบต่อไปก็คือมาตั้งคำถามการวิจัยคำถามการวิจัยเป็นข้อความชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นประโยคคำถามนะประโยคเช่นเราได้มีการแต่ผู้สอนที่วิจัยในห้องเรียนใช่ไหมผู้สอนได้เตรียมการสอนหรือไม่ผู้สอนได้เตรียมการสอนอย่างไรเป็นประโยคคำถามนะผู้สอนได้เสนอแนวทางในการฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาหรือไม่หลังจากเรียนจบแล้วนี่ก็เป็นประโยคคำถามเดี๋ยวจะมีคุณปฏิบัติกันนะคะเมื่อได้ปัญหาแล้วตั้งคำถามการวิจัยแล้วก็เป็นที่มาของโจทย์วิจัยเพราะฉะนั้นโจทย์วิจัยจะเป็นข้อความเป็นประโยคบอกเล่าและแสดงถึงจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ของทุกส่วนตั้งแต่ปัญหาตั้งแต่คำถามการวิจัยวัตถุประสงค์นะประชากรกลุ่มตัวอย่างเก็บอย่างไรเก็บแบบคุณภาพเก็บแบบปริมาณคือโจทย์วิจัยคือจะเห็นกระบวนการนะฮะอันนี้การวิจัยในการวิจัยนั้นนะต้องการหาคำตอบกับคำถามใช่ไหมเพราะนั้นคำถามที่เราตั้งมาต้องรับผิดชอบนะคะคำถามการวิจัยทุกคำถามเราจะต้องหาคำตอบมันสัมพันธ์กันใช่ไหมคำถามการวิจัยคำตอบหาได้จากไหนคะคำตอบก็ต้องไปศึกษาก็เป็นที่มาของวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเวลาตั้งคำถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์เท่ากันคำถามหนึ่งคำถามเราก็ต้องไปหาคำตอบใช่ไหมคำถามที่สองเราตั้งคำถามมาก็ต้องไปหาคำตอบเสร็จแล้วก็คำถามที่เราอยากจะรู้นะฮะเป็นคำถามที่วิจัยอยากรู้เกี่ยวกับปัญหาคำว่าอยากรู้จริงก็อาจจะใช้คำเนาะสนใจใช่ไหมเราสนใจที่เราจะทราบว่ามันเกิดจากอะไรปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะฮะเราก็ตั้งคำถามมาแล้วก็หาคำตอบคำตอบบางครั้งนะคะเป็นคำตอบที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเป็นเรียกว่าเป็นทั่วไปอ่ะนะก็ไม่ต้องหาคำตอบไม่ต้องทำวิจัยตายเหมือนกันนะใช่ไหมหาคำตอบทุกอย่างเนี่ยเพราะนั้นคำตอบบางอย่างทุกคนทราบไม่ต้องทำวิจัยนะฮะเราก็มาดูว่าคำถามนั้นหรือคำปัญหาจะมีหลายอาจจะมีหลายปัญหาที่เรามองเห็นมีหลายปัญหาใช่ไหมเคยไหมพี่นี่ก็เป็นปัญหาใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญหาเราจะเลือกปัญหาใดเราก็เลือกปัญหาที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องหาคำตอบใครเกิดก่อนใครไม่ต้องหาใช่ไหมหาไปมันก็มีจุดจบใช่ไหมหาไปมันก็มีประโยชน์เรารู้แล้วไปทำอะไรแล้วไงเรื่องใครเกิดก่อนแล้วจะทำไงเรื่องใครเกิดก่อนแล้วจะทำอะไรอาจารย์ใช่ไหมไปทะเลาะกันอีกนะฮะไปทะเลาะกันไปสร้างความขัดแย้งอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ด้วยปัญหาที่มีความสำคัญเราทราบใช่ไหมสำคัญที่มีประโยชน์กับใครใครเอาไปใช้ประโยชน์ใช้อย่างไรนะฮะก็ไปหาคำตอบโดยการศึกษาการวิจัยอันนี้โทษนะคะขัดข้องนิดนึงที่มันมาก่อนเนาะไม่ได้ขัดข้องเขาไม่ชอบพูดว่าขัดข้องทางเทคนิคเนาะอาจารย์เทคนิคเป็นเพื่อนแต่เนาะอะไรก็ขัดข้องทางเทคนิคแค่ยืนนั่งอยู่เฉยนะขัดข้องทางเทคนิคเนี่ยเราก็ขัดข้องทางราชภัฏนะนี่เราเป็นคนหนึ่งของราชภัฏใช่ไหมนี่ความสำคัญของโจทย์วิจัยโจทย์วิจัยมีความสำคัญก็คือเป็นข้อความที่แสดงถึงประเด็นหลักที่นักวิจัยสนใจจะศึกษาโจทย์วิจัยต้องเป็นข้อความที่แสดงถึงประเด็นหลักที่นักวิจัยสนใจจะศึกษา 2. เป็นประเด็นที่ต้องการค้นหาคำตอบเป็นข้อความที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นหลัก4อย่างด้วยกันขึ้นโจทย์แล้วใช่ไหมสี่อย่างด้วยกันคือในโจทย์วิจัยนั้นนะคะจะต้องสะท้อนถึงวัตถุประสงค์การวิจัยเพราะฉะนั้นโจทย์ก็บอกโจทย์วิจัยแบบนี้ปุ๊บเราต้องทราบถือว่าวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยนะมันคืออะไรเราจะศึกษาอะไรเราจะหาคำตอบอะไรรูปแบบวิธีการวิจัยนะนี่คือข้อความที่สะท้อนถึงนะคะสี่อย่างในโจทย์วิจัยนะคะมีตัวแปรนะตัวแปรคือสิ่งที่เราต้องการที่จะศึกษาเรา
ต้องการศึกษาศักยภาพของผู้นำต้องไปดูชั้นทฤษฎีเองว่าศักยภาพหมายถึงอะไรก็เป็นศักยภาพของผู้นำนะตัวแปรก็ต้องไม่ใช่แบบลอยๆนะฮะคิดเองเออเองตัวแปรก็ต้องมีทฤษฎีรองรับด้วยเขาก็คุณภาพชีวิตมันวัดได้ยังไงว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยดีไม่ดีวัดจากอะไรใช่ไหมวัดเรื่องของความคิดริเริ่มหรือว่าวัดเรื่องของศักยภาพเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์วัดอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นตัวแปรนี้ก็สำคัญนะซึ่งเราจะไปทบทวนนวัตกรรมต่อนะฮะถ้าเกิดเราเปิดตัวแปรไม่ชัดทบทวนนวัตกรรมก็เป๋นะฮะทบทวนนวัตกรรมเป๋สร้างเครื่องมือแบบสอบถามใช่ไหมเอามาจากวัตกรรมก็ถามอะไรก็ไม่รู้ไปถามชาวบ้านก็ได้คำตอบมาก็ไม่ตรงนะไม่ตรงกับที่เราต้องหาคำตอบพอไม่ตรงผลการวิจัยออกมาก็ไม่ใช่อภิปรายผิดพึ่งผิดหมดเลยเพราะนั้นสำคัญคือตัวแปรนะตัวแปรที่เราจะศึกษาในเรื่องนี้นะแล้วก็สุดท้ายคือประชากรและประชากรก็สำคัญก็จะเก็บแต่ใครเก็บแต่ใครเก็บผิดคนนะก็ได้คำตอบผิดเราบอกพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำมันพืชของแม่บ้านนะแม่บ้านแต่ว่าแม่บ้านหมายถึงใครแม่บ้านแม่บ้านหมายถึงสมัยก่อนก็คือผู้ที่ทำไมนะอยู่บ้านเลยเนาะตื่นเช้ามาใช่ไหมน้ำทาไปอาบแปรงฟันได้แปรงได้บ้างก็พอใช่ไหมก็ทำข้าวกินดูสามีทานเนาะก็ไปทำงานไปแล้วได้บ้างก็ถูบ้านต่อซักผ้านะตากผ้าเสร็จที่ผ้านอนกับว่าแม่บ้านนอนกับมันด้วยแต่แม่บ้านนอนเรื่องนี้เลยเนาะแม่บ้านไปคุยกับข้างบ้านหน่อยไหมคะแม่บ้านไปสนทนากลุ่มกับข้างบ้านเพื่อนหน่อยเนาะจะส่งอาชีพเครื่องมือแจกกันแม่บ้านจะหมดก่อนนะสามโมงลูกจะกลับแล้วคือนี่คือแม่บ้านเมื่อก่อนใช่ไหมแต่คำว่าก็แล้วไปเก็บข้อมูลจากคนกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนไม่มีแล้วอ่ะอย่างนี้แม่บ้านทุกคนก็ต้องทำงานใช่ไหมแม่บ้านก็ต้องช่วยหารายได้เขาแม่บ้านก็ต้องให้นิยามของประชากรว่าแม่บ้านในที่หมายถึงอะไรบ้างผู้ที่มีครอบครัวใช่ไหมแล้วก็เป็นคนจับจ่ายซื้อของเข้าบ้านอย่างเราเป็นโสดพฤติกรรมการเลือกซื้อมันคือประชากรอ่ะเราเป็นโสดเราไม่ได้แต่งงานเนี่ยถามว่ามาเก็บจากเราได้ไหมเขาบอกว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อมันคือของแม่บ้านในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนี่เขาเป็นโสดแล้วเขากำลังซื้อน้ำมันพืชอยู่ดีเลยเราเก็บเขาไหมเอาไปคิดนะเขาใช้แม่บ้านไหมหรือใครก็ได้ซื้อน้ำมันพืชไม่มันก็ยากถ้าเกิดบอกว่าของแม่บ้านใช่ไหมก็ของประชาชนไปเลยดีไหมใช่ไหมบางอย่างก็ต้องของวัยรุ่นนะบางอย่างก็ต้องของวัยรุ่นบางอย่างก็ต้องชุดของใครก็ไม่รู้คือเราก็ต้องมีประชากรของเราเขียนจากผู้สูงอายุใช่ไหมเท่าไรเรียกว่าสูงอายุกี่ปีเดี๋ยวครูเดี๋ยวชนในอย่างเราเนี่ยได้แล้วเนาะผู้สูงอายุได้ยังดูหน้าตามได้แล้วนะเราบอกว่าต้องดูอายุถามอายุก็ก่อนมี60ปีขึ้นไปใช่ไหมมีหลายระดับเนาะผู้สูงอายุขั้นอะไรเพิ่มต้นขั้นกลางใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเก็บข้อมูลประชากรต้องมีเกณฑ์นะว่าประชากรของเราเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์ใดว่าเนี่ยคนนี้เก็บได้คนนี้เก็บไม่ได้นะคะทีนี้ในการตรวจโจทย์เราจะมาเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับสี่เรื่องด้วยกันก็คือเราต้องเข้าใจปรัชญาการวิจัยนะเมื่อเช้าใช่ไหมท่านอาจารย์อำนวยได้ให้ปรัชญาไปแล้วนะว่าเราต้องเป็นยังไงคะกำหนดโจทย์โดยมีเป้าหมายกำหนดจากมีมโนทัศน์ใช่ไหมมีกระบวนการต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำมีจรรยาบรรณของนักวิจัยอ่านบทละเอียดแล้วนะแล้วกำหนดโจทย์แต่ว่าส่วนที่สองซึ่งหน้าที่ที่คนที่สองจะรับผิดชอบก็คืออธิบายสภาพความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะฮะแล้วถ้าเกิดจบคนที่สองแล้วนะหวังว่าลูกไก่ทุกคนก็นะจะเขียนสภาพความเป็นมาและความสำคัญปัญหาได้อย่างถูกต้องนะได้อย่างถูกต้องก็คือเดี๋ยวจะมีพี่เลี้ยงนะช่วยดูให้แล้วก็ตั้งชื่อเรื่องนะชื่อเรื่องมาทีหลังนะฮะนักวิจัยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่หรือนักศึกษาเนี่ยมักจะแบบอาจารย์คะภาษาพิเศษโทนะคุณอายุมันก็แบบว่าจะใกล้โดนสภาพแล้วแล้วก็หายไปอาจารย์คะดูทำวิจัยเรื่องอะไรดีคะจีรพรตอบได้ถ้ามาถามไม่เฉพาะเป็นครูนะนักศึกษามาถามว่าอาจารย์ถ้าทำวิจัยเรื่องอะไรดีคะจีรพรจะตอบว่าอะไรคะเรื่องตัวอย่างปลาเรื่องอะไร
ื่องที่เธออยากทำเอาคุณสุรัชชัยกันนะเรื่องเกียรติถนัดไปดังไหมเกียรติถนัดอีกสักคนหนึ่งนะฮะดีเลยสำนักงานสาธารณสุขน่าจะตอบได้นะฮะแทนคุณได้ดีที่สุดนะฮะคบิดค่ะต้องเลยนะทุกคำตอบนะฮะถูกหมดเลยถูกมากถูกน้อยถูกแบบเฉียดๆหรือถูกแบบก็ต้องดูว่าคุณน่ะจะทำเรื่องอะไรคุณก็ต้องไปดูว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหามีปัญหาอะไรทำไมอยากทำอ่ะนะสมรรถนะของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันเป็นยังไงทำไมถึงทำเรื่องนี้ก็ไปดูเห็นคำนี้มันสวยดีนะสมรรถนะมันดูแบบดีเนี่ยนะก็ต้องเป็นว่าแสดงว่าหน่วยงานของคุณใช่ไหมมันมีปัญหาอะไรและคำว่าสมรรถนะเป็นยังไงความสามารถใช่ไหมบุคลากรของคุณในหน่วยงานคุณใช่ไหมเป็นไงคะมันขาดการเรียนรู้มันขาดการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ต้องทำเรื่องที่มีปัญหาอันแรกเนาะอยากทำเรื่องนั้นจะทำไปนะเดี๋ยวพอถ้าคุณตอบแบบนั้นถ้าพี่เราตอบแบบนั้นไปลาตอนนักศึกษาขึ้นสองหัวข้อใช่ไหมตอบแบบนี้ไปใช่ไหมอาจารย์บอกกันนะคะก็ต้องถามทุกครั้งเวลาที่นักศึกษาขึ้นสอบใช่ไหมคำถามง่ายๆเลยตอบไม่ได้ทำไมทำเรื่องนี้แค่นี้แค่นี้ก็ให้ผ่านได้ผ่านได้แล้วนะคะทำไมทำเรื่องนี้นะแล้วชื่อเรื่องมาทีหลังจะไม่คิดชื่อเรื่องปัญหาก่อนตั้งคำถามที่เราต้องการหาคำตอบถ้าเราตั้งคำถามที่ต้องการหาคำตอบได้นั่นก็คือวัตถุประสงค์ใช่ไหมเราต้องการที่จะรู้ว่าบริบทของชุมชนนี้มีสภาพเป็นอย่างไรคือเพื่อศึกษาบริบทนะเราต้องการจะทราบศักยภาพของผู้นำนะว่ามีอยู่ในระดับใดก็คือเพื่อศึกษาศักยภาพเราตั้งคำถามแบบไหนวัตถุประสงค์ก็ต้องล้อตามนั้นง่ายใช่ไหมฮะขอให้คำถามนั้นเป็นคำถามที่เป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์นะฮะสามารถจะตอบโจทย์วิจัยได้ส่วนการกำหนดขอบเขตนั้นนะฮะเป็นอีกหมวดหนึ่งนะคะก็ตั้งลอยๆไว้ว่าจะไม่ได้กำหนดขอบเขตการวิจัยก็มองประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทีนี้ส่วนที่สองส่วนที่หนึ่งไม่มีปัญหาเนาะส่วนที่หนึ่งใช่ไหมถามเรื่องของปัญหามีคำถามการวิจัยตั้งโจทย์วิจัยทีนี้มาถึงการตั้งชื่อเรื่องละหลักการเขียนชื่อเรื่องแบบบูรณาการหรือว่าการวิจัยงานตามภารกิจหลักชื่อเรื่องจะต้องย้อนกลับไปปัญหาก่อนปัญหาเป็นปัญหาที่ เราต้องการค้นหาคำตอบใช่ไหมก่อนจะได้ชื่อเรื่องใช่ไหมต้องมีปัญหาก่อนแล้วคำตอบนั้นถ้าเป็นคำตอบที่ระดับของการตอบมันก็ธรรมดาใช้เหตุผลที่มันไม่ต้องคิดมากนะเป็นสามัญสำนึกอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาในแง่ของการวิจัยค่ะไม่ต้องศึกษาทำไมคำถามชี้ประจำวันเราเยอะไหมทำไมถ้าเราหาคำตอบทุกอย่างใช่ไหมเพื่อจะไปทำวิจัยอ่ะโอ้งานวิจัยที่มันมีประโยชน์ใหญ่ๆก็ถูกดีไปใช่ไหมทำไมคนชอบดินทากันทำไมนักศึกษาชอบคุยกันโอ้ทำไมเยอะเลยนะจำได้จำได้ผมว่างานวิจัยที่มีตอบเอ๊ะมันทุกอย่างใช่ไหมเอ๊ะเรื่องนั้นก็คือเอ๊ะแล้วถ้าเราตอบแล้วมีประโยชน์ไหมนะคะเพราะนั้นช่องว่างระหว่างปัญหานะฮะเรามาดูว่าเรามาหาว่าช่องว่างระหว่างความคาดหวังในข้อเท็จจริงเราคาดหวังจะได้เท่านี้แต่ความเป็นจริงมันอีกเท่านี้ช่องว่างที่มันหายไปนั่นคือเป็นปัญหาการวิจัยง่ายๆนะพูดถึงช่องว่างนะจริงแล้วเด็กวัยรุ่นอายุเท่านี้ต้องสูงใช่ไหมเกิน150ง่ายๆแต่ไปเด็กวัยรุ่นไทยสูงแค่140มันน่าสมมติใช่ไหมอีนี้หายไปสิทธิ์เนี่ยทำไมเด็กวัยรุ่นถึงไม่โตเทียบกับชาติอื่นในอาเซียนใช่ไหมนี่คือปัญหาเด็กคนหาเรื่องการกินการอยู่เรื่องใช่ไหมกรรมพันธุ์หรือเปล่าหรือเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคใช่ไหมอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นความห่างชัดๆแต่จริงแล้วมันก็ต้องเรื่องของคุณภาพใช่ไหมมีตัวอย่างนะคะสภาพที่ควรจะเป็นก็คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเลยเช่นว่าเราสัมผัสเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนบอกว่าสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ย
เราคาดหวังว่าต้องมีตลาดรองรับใช่ไหมหลายขายใช่ไหมว่าสินค้าพวกนี้เวลาที่เขาเจอผลิตขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการระดมสมองกันนะว่าเวลาที่เขาจะไปคัดสรรโบท็อกเนี่ยโจทย์ของการได้ดาวหนึ่งคุณต้องใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะเช่นที่คุณมีมันสำปะหลังที่คุณมีแห้วในชุมชนคุณมีถั่วลิสงใช่ไหมในชุมชนคุณมีอะไรโจทย์ก็คือคุณต้องใช้วัตถุดิบท้องถิ่นคุณอยู่ลพบุรีใช่ไหมไปทำน้ำลำไยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราชาวบ้านก็ไม่รู้ใช่ไหมนักวิจัยมีหน้าที่ต้องบอกเขาโดยเฉพาะพัฒนาชุมชนทำไมไม่ได้ดาวถามว่ารู้ไหมบอกไม่รู้เรื่องเลยส่งไปประกวดเอาเฉากล้วยไปประกวดแข่งกับเขาถามว่าเลิกท้องถิ่นคุณมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนผสมของเฉากล้วยขายได้แต่จะไปขอดาวมันได้ผ่านขั้นแรกใช่ไหมเรื่องของวัตถุดิบในท้องถิ่นก็พยายามใช้บอกชาวบ้านว่าให้คุณใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะแล้วใช้แรงงานคุณปัญญานะพยายามแปรรูปโดยใช้หัตถกรรมคุณพื้นบ้านอย่าไปใช้เครื่องจักรมากสำหรับปัญญาท้องถิ่นนะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าสินค้าทั้งประเทศนะปัญญาเพราะว่าการใช้เครื่องมือเครื่องมือก็ต้องใช้ทุนใช่ไหมจะต้องเอาง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญคือโอกาสทางการตลาดนะคะโอกาสทางการตลาดคือวัตถุดิบในท้องถิ่นแรงงานในท้องถิ่นแต่โอกาสทางการตลาดขายในท้องถิ่นไหมใช่ได้คะแนนน้อยเลยนะวัตถุดิบในท้องถิ่นได้40คะแนนถ้าต่างถิ่น30ถูกมั้ยฮะต่างจังหวัด10ต่างประเทศ0มีบางกลุ่มเค้าเอามาประกวดบังเอิญเป็นคนทักษะในรอบนั้นเค้าก็ไปเอาพวกหินอะไรเหมือนหินสีๆนะเอามาร้อยเป็นเครื่องประดับจากทางนี้จะมาเอาจังหวัดเอาดาวใช่มั้ยถามว่าใช้หินจากที่ไหนเนปาลไปนะศูนย์แล้วนะศูนย์แล้วแรงงานล่ะก็ดีหน่อยเนาะแรงงานเราทำอย่างทำการอะไรมาใช่ไหมก็ยังได้คะแนนหน่อยแล้วถามว่าแล้วแรงงานในชุมชนล่ะในลพบุรีล่ะขับรถคะแนนมันน้อยพอไม่ถึง60คะแนนเนี่ยมันก็ไม่ได้ดาวไงพอไม่ได้ดาวแล้วสินค้าเขาเนี่ยไม่สามารถจะไปขายในสถานที่ใช่ไหมอย่างเมืองทองก็จะคัดเฉพาะ3ดาวขึ้นไปนั้นโอกาสในตลาดก็ไม่มีรองรับนะดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องแนะนำประธานกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มว่าสินค้าคุณนะถ้ามันได้ดาวก็เป็นตัวการันตีใช่ไหมเป็นตัวดูสินค้าแล้วยี่ห้อไหนดีอ่ะเราดูที่เขาได้5ดาวแล้วแต่นกได้4ดาวดังนั้นหนึ่งสภาพที่ควรจะเป็นสินค้าคุณปัญญาต้องมีควรจะมีตลาดรองรับแต่สภาพเป็นจริงแล้วมันเหลือไหมขายไม่ได้อ่ะจากสารก็จากสารเหมือนการใช้เชือกอะไรไปมัดอะไรบางใช่ไหมเขาเรียกวัวฟังเนี่ยมันใช้ทำกันทุกหมู่บ้านเลยแต่ขายได้ทำกล้วยแตกมันก็กล้วยทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะก็ทำซ้ำๆกันเพราะฉะนั้นส่วนที่เราคาดว่าคือสีฟ้ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเรากำลังหาจุดที่ใจนะเรากำลังจะหาปัญหานะคะแต่ที่มันเป็นจริงมันเป็นสีชมพูแสดงว่ามันมีช่องว่างส่วนที่ขาดไปอ่ะคือแม่มันทำไมทำมา100ชิ้นน่ะใช่มั้ยมีตลาดรองรับแค่ไม่ถึง50% ที่แค่20เองอ่ะและอีก80อ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอีก80เป็นสิ่งที่นักวิจัยหรือพวกเราเนี่ยนะถ้าเราอยากจะได้โจทย์วิจัยใช่มั้ยที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปทำงานทำวิจัยนะ80มันเป็นเพราะอะไรอีก80กลุ่มใช่มั้ยอีก80ส่วนทำไมมันถึงไม่ได้อ๋อนี่ไงเมื่อกี้ที่เราพูดแต่แรกใช่มั้ยคือก็วัตถุดิบคุณไปใช้ที่อื่นมาเวลาคนก็จะมาซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็ต้องดูใช่ไหมเมืองชนสมมติถ้าขายอะไรเราไปขายที่อื่นไปจากเมืองชนโอเคเลยใช่ไหมเครื่องประดับเปลือกหอยพอได้ไหมกระปิดน้ำปลาได้ไหมเมืองชนทำรังนกรังนกเมืองชนนกอะไรที่เมืองชนเลี้ยงนกที่ทำรังนกเป็นเครื่องดูสุขภาพได้ไหมอ๋อมีค่ะนกพิราบเพราะฉะนั้นถ้ารังนกก็ต้องมันบอกที่อยู่ใช่ไหมรังนกก็น่าจะไปที่ไหนคะทางใต้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมีตลาดรองรับมีตลาดรองรับแต่ว่าเราทำรังนกแต่ไปซื้อไอ้แผ่นไอ้สำเร็จรูปใช่ไหมที่เป็นแผ่นๆแล้วมาต้มใช่ไหมใส่น้ำตาลอะไรไปนั้นคนซื้อเขาก็สื่อสารได้ว่าที่มุ่งชนไม่ได้มีอยู่นี้ก็จะไม่มีตลาดรองรับ
ช่ไหมแต่ถ้าขายพวกเกี่ยวกับทะเลเนี่ยนะคนชนขายได้แน่นอนฉะนั้นที่ไม่ผ่านก็คือหรือตลาดไม่ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมันไม่ได้สื่อถึงความเป็นชุมชนนะอันที่สองคือเรื่องของอัตลักษณ์ใช่ไหมไม่มีอัตลักษณ์ว่าไม่มีอะไรที่มันแตกต่างจากที่อื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสารเนี่ยเอ้ามันก็เยอะไปหมดใช่ไหมทุกหมู่ทุกภาคก็ทำแต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็ทำแต่ละจังหวัดในแต่ละหมู่บ้านก็ทำแล้วคนซื้อจะซื้อตะกร้าใบเดียวนะมีคนมาขาย20ลายในศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปเราซื้อใบเดียวใช่ไหมก็ได้อีก19ลายก็ไม่มีตลาดรองรับใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องมาเรียกอะไรคะมาศึกษาและสภาพปัญหานั้นคือส่วนกลางระหว่างจำนวนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาส่วนกลางก็คือเราคาดว่าจะมีตลาดรองรับคือร้อยลายเนี่ยนะมีลูกค้าซื้อสักเกินครึ่งแต่ตอนนี้มันไม่ถึงอันนี้เขาเรียกว่าขนาดของปัญหาส่วนต่างมากปัญหามากนักเรียนในห้องที่เรารับผิดชอบไหมว่ามี50คนเนี่ยเราคาดว่าต้องผ่านหมดเนาะแต่ปรากฏว่าผ่านไม่ถึงครึ่งเนี่ยแสดงว่าขนาดปัญหามากแต่โอเคถ้าไม่ผ่านสัก2คน4คนนะไม่เกิน10อ่ะไม่เกิน100ละ100ละ5อย่างนี้ก็ถือว่าอะไรคะขนาดปัญหามันก็ไม่ได้ใหญ่มันก็เป็นปกติใช่ป่ะบางทีนักเรียนบางคนภาษาบางคนที่ไม่อ่านหนังสือก็สอบข้อสอบไม่ได้แต่มันมีนะล่าสุดเนี่ยอาจารย์ที่เราอยู่เนี่ยภาษาติดมี E กับ I มี2เกรดไม่ E ก็ I ไม่มีใครที่ดีเลยเนี่ยแสดงว่านี่คือปัญหาขนาดเป็นไงแล้วใหญ่แล้วหัวหน้าภาคหัวหน้าสาขาต้องมาดูแล้วเอ๊ะอาจารย์สอนเป็นยังไงนักศึกษาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ผิดนะก็ต้องมาดูใช่ไหมว่าปัญหามันเกิดจากผู้เรียนหรือปัญหาเกิดจากผู้สอนแต่ถ้าผู้เรียนดื้ออะสอนเองอะไรใช่ไหมที่ไม่ใส่ใจไม่ส่งงานเลยมันก็ตกก็เป็นปกตินะนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้สอนถ้าเป็นวิจัยเฉลี่ยใช่ไหมก็มาดูปัญหาดูขนาดของปัญหาเมื่อกี้บอกว่าเรียนในห้องหญิงเนี่ย50คนท้อง2คนเนี่ยขนาดปัญหาใหญ่เนี่ยจะท้องทั้ง2คนเป็นอะไรไปจะท้องก็ท้องเยอะๆเอ๊ะทำไมล่ะเนาะมาดูซิพ่อแม่ไม่ได้ดูแลแยกทางกันหรืออย่างไรใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ท้องระหว่างเรียนมีปัญหานะแต่ว่าก่อนวัยไงก่อนวัยกันควรเขาเด็กเขาท้องไม่ท้องเนาะอย่างเราก็คือท้องไม่ท้องมันมีปัญหาพวกท้องไม่พร้อมก็คือท้องในการไม่พร้อมแต่อย่างปัจจุบันเนาะท้องไม่ท้องไม่ใช่ปัญหาไหมเกิดปัญหาคุณจะทำเรื่องท้องไม่พร้อมหรือท้องไม่พร้อมก็เรื่องของฉันนะเนาะฉันไม่ท้องฉันอยู่ได้แหละนะแต่พวกที่ยังไม่พร้อมแล้วก็ไปยืมอะไรให้ปกครองต้องมาผ่าละที่เป็นปัญหาอันที่สองผลกระทบจากปัญหานั้นมีผลกระทบกับส่วนใดบ้างโอ้ไอ้ท้องไม่พร้อมใช่ไหมกระทบกับครอบครัวเนาะกระทบกับสังคมใช่ไหมเพราะถ้ากระทบมากปัญหานั้นก็มีความรุนแรงมากมีนักศึกษาในห้องติดยาเสพติดคนเดียวขนาดใหญ่ไหมก็ที่หนึ่งขนาดปัญหาใหญ่ไหมคนเรียนติดยาเสพติดต้องควรจะต้องทำไหมระหว่างคนท้องนักศึกษาหญิงท้อง5คนกับคนติดยาคนเดียวขนาดปัญหาใหญ่กว่ากันถ้าเกิดโดยจำนวนใช่ไหมท้องใหญ่กว่าแต่ความรุนแรงระหว่างทำเรื่องวัยท้องไม่พร้อมกับยาเสพติดคุณจะทำเรื่องอะไรก่อนคนเดียวนี่แหละคนเดียวนี่แหละจะกลายเป็นเราจะต่อยอดใช่ไหมจะติดใช่ไหมจะซื้อเป็นติดจะติดเป็นขายโอ้จะขายตรงนี้นะโอ้เป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะนั้นเราก็ต้องรีบจัดการซะก่อนถึงแม้จะคนเดียวไม่ใหญ่แต่ขนาดรุนแรงก็มีผลกระทบนะต้องต่อครอบครัวใช่ไหมนักเล่นขโมยน้อยข้างบ้านก็ใครมีวัยรุ่นติดยาเสพติดในหมู่บ้านเลยนะมันกระทบกับเราไหมวางเท้าไม่ได้เลยเนาะต่างเกงยีนหายไปสอยๆไปเลยเนี่ยมันก็กระทบจากนักเล่นขโมยน้อยใช่ไหมจี้ปล้นฉกชิงอันนี้ก็เป็นระดับชาติอยู่อันที่สามส่วนห่างไอ้ส่วนต่างเนี่ยมันต่อเนื่องไหมถ้าเราไม่แก้ปัญหาซะเดี๋ยวนี้มันจะสะสมยาวนานจนปู่ไม่กลับอย่างนี้เขาเรียกว่า
ต้องแก้ไขเป็นไงฮะโดยเร็วเร่งด่วนนะฉะนั้นปัญหาของการวิจัยมาจากไหนมาจากช่องว่างระหว่างสิ่งที่เราคาดไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงช่องว่างตรงนั้นใหญ่ไหมแรงไหมรุนแรงไหมแล้วก็เร่งด่วนไหมฉะนั้นเดี๋ยวลูกไก่แต่ละคนเนาะคุณจะทำไหมก็ดูตามนี้เลยนะในสามตัวเนี้ยถ้าผ่านสามตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่ชัดเจนนะคะก็เป็นปัญหาการวิจัยนะฮะมีคำถามการวิจัยแล้วก็ได้โจทย์กันได้โจทย์วิจัยเวลานิดนึงเนาะอันนี้ก็จะผ่านไปแล้วว่าการเลือกเกณฑ์ในการเลือกปัญหาคือถ้ามันแก้ไขได้ประเด็นน่าสนใจมีประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็เลยทำต่อนะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ทำต่อไม่มีไม่ทำนะฮะมีทำต่อทำได้ไหมนะฮะคำว่าทำได้ไหมคือว่าเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะฮะที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมนะถ้าไปแก้ปัญหาเรื่องเนี่ยที่สระบุรีจะมีเกี่ยวกับธุรกิจทำหินอ่อนใช่ไหมบอกว่ามันมีฝุ่นเยอะมากนะคุณภาพชีวิตของแม่บ้านใช่ไหมแม่บ้านทุกวันเราไปแก้ปัญหาไม่ได้ไหมเราไม่ให้เขาทุกเราไม่มีคนดูแลดูด้วยนะเราต้องดูความปลอดภัยด้วยนะเราก็ไปเก็บข้อมูลว่าคุณคะเนี่ยฝุ่นเยอะไหมแล้วก็มันมีผลกระทบคุณไปหาหมอบ่อยไหมที่มันฝุ่นเยอะเลยนะอาจจะไม่ได้ออกมานะ เคยได้รับมอบหมายไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดนะในที่จังหวัดไทยนะมีลูกจากในไทยหนองขายาไม่มีขาแข็งไม่มีคนมีแค่6อำเภอนะก็จะเป็นไกลมากเนาะไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดเรียนยาเอกอาจารย์ก็หวังดีเนาะว่าจะเป็นครูความเป็นของครูวางเป็นกลางนะไปเก็บข้อมูลเก็บจากผู้เสพเก็บจากผู้ค้าเก็บจากชุมชนเก็บจากวัดเก็บจากโรงพักก็เก็บกำลังสอบถามว่านักศึกษาไปช่วยเพื่อนกำลังเก็บอยู่ดีก็ปิดตัวนะนะคะขายคนเดียวบอกว่าใช่มาสกิดถุงเท้าโรงเรียนชาวบ้านนั่งอยู่ใช่ไหมปิดตัวนั่งแล้วก็คุณจิ๋งมาปิดตัวนั่งผู้ใหญ่บ้านมานั่งคุณค้าเลยไปเป็นค้าเลยไปโรงพักก็แหล่งเลยเนี่ยต้องรู้ด้วยนะว่าบางครั้งทำไม่ได้นะบางเรื่องแต่ถ้าจะทำได้ก็มีว่ามีศักยภาพเนาะมีใครไปรับรองไปพาเราเข้าไปในชุมชนไปแนะนำเนาะคล้องบ้านเลยนะแล้วก็ไปคล้องบ้านเราเป็นอาจารย์นะยิ่งหนักก็ใหญ่เลยรอดมาได้วันที่ปิดงานวิจัยใช่ไหมทางเจ้าของโครงการนะมาขอบคุณมากวิขอบคุณมากแล้วก็ที่สำคัญนะดีใจมากที่ทุกคนมีชีวิตรอดกลับมาครบ50คนทุกคนรอดกลับมาหมดนะในความไม่แคบจนเกินไปนะฮะอันต่อเหตุการณ์บางเรื่องนะฮะเห็นเขาทำแล้วก็ทำก็ได้แต่ว่าเราต้องแก้ปัญหาอีกระดับหนึ่งนะก็ทำเรื่องเยาวชนแล้วก็ทำแต่ต้องเป็นเยาวชนในอีกปัญหาอีกประเด็นที่ยังไม่มีใครแก้ปัญหาก็เป็นที่มาของจุดวิจัยนี่เนาะจากเกณฑ์การเลือกนะที่เลือกคือนะฮะมีความเป็นไปได้มีความสำคัญมีความน่าสนใจนะสนใจคือทันต่อเหตุการณ์แล้วเราก็ต้องสนใจด้วยนะถ้าเรื่องที่เราทำแล้วเราไม่สนใจเนี่ยมีคนมาแบบเป็นเยาวชนที่เราทำมันไม่สนุกนะแล้วก็ไม่ชอบด้วยอย่างเราใช่ไหมชอบเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน SME เราชอบอย่างนี้ถ้าเราไปทำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสถาบันการเงินการกู้นอกระบบเราก็ไม่ถนัดไม่ชอบด้วยนะฮะแต่ก็สามารถที่จะทำได้รุ่งร่วงก็เป็นวิธีการเรียงลำดับนะฮะเรื่องของความเป็นมานะจะเขียนเรื่องความเป็นมาก็ให้เขียนเรื่องทั่วไปก่อนการนำเข้าสู่ปัญหานะฮะแล้วก็เข้าสู่เรื่องเฉพาะกล่าวเกินนะเกินว่าทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญอย่างไรในองค์กรทุกองค์กรจะเป็นต้องมีแรงงานต่างๆว่าไปแล้วเลยถามเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานก็เข้าเรื่องเลยนะก่อนจะความปลอดภัยเรียกโผล่มาความปลอดภัยเลยใช่ไหมก็ต้องพูดถึงคนก่อนคนเป็นอะไรเครื่องที่เรียกสีเองเนาะปัจจัยในการบริหารใช่ไหมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สำคัญทุกหน่วยงานถ้ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบอ่ะเกิดไปละทีนี้พอเราได้รู้เรื่องคนละเราพอจะรู้ปัญหาไหมก็ต้องปัญหาเกี่ยวกับคนใช่ไหมมันคงไม่ใช่เรื่องโอทอปไหมก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในโรงงาน
ก็มีทฤษฎีเรื่องความปลอดภัยนะฮะในโรงงานนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรนะฮะก็นำเข้าสู่ปัญหาแล้วโรงงานเราล่ะมันมีอุบัติเหตุอะไรบ้างมันมีฝนตกร้านมีคนใช้เครื่องมือผิดพลาดกี่คนนะมีคนจะต้องก็เรียกอะไรได้รับอุบัติเหตุใช่ไหมหรือว่าเป็นสถิติเป็นตัวเลขนะฮะแต่ก็สรุปเป็นขบวนมาว่าดังนั้นผู้วิจัยที่เห็นความสำคัญและจำเป็นต้องศึกษานะฮะก็รูปแบบการเขียนนั้นจะเขียนแต่ภาพกว้างนะฮะไปสู่แคบก็คือรูปสามมิติความเวลาเขียนนะฮะสามมิติความการนำเข้าสู่ปัญหาคือเกิดย้อนไปจะย้อนไปนะหรือว่าทำจากสารใช่ไหมจะทำจากสารใช่ไหมจะช่วยยกระดับของกลุ่มอาชีพโอ้ย้อนไปตั้งแต่นู่นสมัยทาราลาวดีใช่ไหมอพยพมานะตามแม่น้ำน้อยแล้วก็มีอาชีพมาในการจักษาแล้วก็ไกลเกินไปนะอย่าไปออกให้มันใกล้ตัวมันนิดหนึ่งนะฮะการนำเข้าสู่ปัญหาที่มาของปัญหาอาจจะเรื่องปัญหาเรื่องการออกแบบนะชาวบ้านอาจจะถามเรื่องของการออกแบบเรื่องของการนำการรักในชุมชนมาสร้างเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่นะฮะนี่ก็จะเป็นปัญหาของชุมชนปัญหาเรื่องช่องทางการจำหน่ายคือทำแล้วก็หาตลาดไม่เป็นใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญหาแล้วก็ต้องมีตัวเลขใช่ไหมว่าสถิติเป็นยังไงขายได้ในชุมชนนี้มีกี่กลุ่มขายได้เทียบแล้วเป็นรายได้เท่าไหร่มันยิ่งน้อยนะเป็นช่องว่างและในการตั้งชื่อเรื่องมาประกอบด้วยวิธีการคิดนิดนึงนะวิธีการบวกตัวแปรบวกประชากรบวกพื้นที่นะแทรกตรงรู้สึกในชีฟจะขาดวิธีการไปนะวิธีการคือเราจะใช้วิธีอย่างไรในการศึกษาโดยใช้วิธีอะไรคะสำรวจวิธีการทดลองวิธีการพัฒนานะคะแล้วก็มีตัวแปรที่เราจะศึกษาคือประเด็นที่เราจะศึกษาคืออะไรประชากรเก็บจากใครพื้นที่ที่ไหนนะถ้าเราไม่ปูพื้นที่เขาเหมาว่าเป็นทั้งประเทศนะผู้สูงอายุใช่ไหมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไม่มีพื้นที่ได้มาใช่ไหมสองแสนใจจะตายนะปรากฏต้องทำผู้สูงอายุทั้งประเทศนะจะต้องบอกใช่ไหมว่าที่ไหนนะที่ไหนที่มาดังนั้นวิธีการก็คือเราจะศึกษาหรือจะพัฒนาหรือเราจะสร้างสำรวจเปรียบเทียบหรือเราจะศึกษาการมีส่วนร่วมหรือหาความสัมพันธ์ก็คือวิธีการอย่างไรที่เราจะได้คำตอบอีกการที่เราจะได้คำตอบตัวแปรก็คืออะไรเราจะศึกษาอะไรคะตัวแปรการวิจัยคืออะไรก็ต้องไปดูทฤษฎีใครก็คือประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นใครใครก็คือคนที่เราจะเข้าไปเก็บเข้าไปสัมภาษณ์นะเข้าไปสังเกตนะฮะเพราะถ้าเกิดเราไม่ประชากรเข้าไปสังเกตผิดกลุ่มเข้าไปสัมภาษณ์ถึงกลุ่มใช่ไหมข้อมูลที่ได้มาไม่ใช่เราก็มาสรุปกลายเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมอาจจะเห็นเขาแก่ๆนะเราใช่ไหมถามแล้วก็ตอบแบบเอ๊ะทำไมผู้สูงอายุผลตอบมาทำไมช่วยเหลือตัวเองได้ทำไมมีแต่เอ้าไม่ใช่ผู้สูงอายุจริงใช่ไหมที่ไหนก็คือขอบเขตการแก่พื้นที่นะเพราะฉะนั้นในการตั้งชื่อเรื่องนะต้องมีอย่างไรอะไรใครที่ไหนก็คือวิธีการนะฮะมีตัวแปรมีประชากรแล้วมีพื้นที่วิธีการตั้งชื่อเรื่องที่สมบูรณ์นะฮะแต่ว่าบางเรื่องอาจจะไม่ครบตามที่จะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์บางอย่างก็อาจจะไม่ต้องมีไม่ต้องมีนะคะไม่ต้องมีเรียกประชากรที่อยู่แล้วว่าทำนะทดลองกับอะไรแต่ถ้ามีมันก็จะทำให้งานวิจัยสมบูรณ์มีความชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเห็นนะสรุปนะชื่อเรื่องประกอบด้วยวิธีการตัวแปรประชากรพื้นที่นะผมบอกให้ทราบว่าเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรเป็นการวิจัยแบบใครเป็นการวิจัยกับใครแล้วก็ทำวิจัยที่ไหนนั่นไม่น่ายากเนาะยากไหมคะตั้งชื่อก็ไม่ยากอ่ะยากตรงปัญหาคืออะไรนี่แหละเนาะคืออะไรปัญหาที่เราจะทำนั่นคืออะไรตั้งชื่อเรื่องก็ตั้งตามเกณฑ์นี้เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อเรื่องนั้นควรจะให้สั้นเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายประทับใจแต่ก็ไม่สั้นจนเกินไปเกินจนไม่รู้ว่าทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนสั้นเกินไปใช่ไหมไปถามนักศึกษาเอ๊ะนักศึกษาที่ไหนเวลาเลยเอ๊ะคุณทำใจเรื่องอะไรนะเรื่องนม
พร้อมดื่มของวัยรุ่นใช่ไหมก็ต้องมีเห็นติดการเห็นดูแลเห็นประชากรสั้นเกินก็ต้องไม่รู้เป็นอะไรแต่ก็ไม่ใช่ยาวจนเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้อะไรแบบนั้นก็ขยายเกินไปนะอะไรที่ยาวเกินไปเอาไปใช้ในขอบเอาไปไว้ในขอบเขตนี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ที่ได้ถึงจริงนะการพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดภาคกลางตอนบนสุดวิธีการคืออะไรคะมีครบไหมจากชื่อเรื่องตัวอย่างวิธีการคือเราจะพัฒนาใช่ไหมและสุดท้ายเราต้องพัฒนาใช่ไหมตัวแปรคืออะไรคะตัวแปรคืออะไรคะจากตัวอย่างโจทย์ที่ศักยภาพเชิงพาณิชย์เพราะนั้นเราต้องรู้ว่าคำว่าศักยภาพเชิงพาณิชย์มันประกอบด้วยอะไรบ้างก็เป็นคนทฤษฎีมาใช่ไหมผู้นำกลุ่มสมาชิกมีส่วนร่วมการนำเทคโนโลยีมาใช้เรื่องของเงินทุนและเรื่องของเอกลักษณ์นี่คือเราเป็นคนมาว่าศักยภาพเชิงพาณิชย์ประกอบด้วย5ส่วนแต่แล้วแต่ละบางเรื่องนะคะแต่ละคนก็อาจจะไปใช้กรอบของใครก็ได้ทฤษฎีใครก็ได้ขอให้มันตรงกับที่เราจะแก้ปัญหาประชากรคือใครคะประชากรตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนพื้นที่ที่ไหนคะทำไมใช้ภาคกลางตัวมันสองเพราะถ้าเราจะไปใส่ลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทมันจะไหนคะมันยาวนั้น4จังหวัดนะก็คือภาคกลางตัวมันสองถ้าเราตกได้สองไปเป็นไงก็ยังว่าได้แต่ภาคกลางหรือตกตอนมันสองไปภาคกลาง11จังหวัดนะงานวิจัยเบียร์เบียร์ที่ได้ทำแค่นี้จะบอกโอ้ยมันขยายได้อยู่ทำเรื่องเลยความสำเร็จของผู้ประกอบการน้ำสมุนไพรจากภาคกลางตอน2ที่ศึกษาให้ขยายไปภาคกลางดีไม่ยังทั้งประเทศเนาะเพราะว่าเพราะภาคกลางเนี่ยสมุนไพรมันใกล้เคียงนะบางอย่างเราต้องยอมก่อนก็ยอมนะยอมไว้ถึงแล้วก็ขยายสัก5จังหวัดนะเพราะว่าในภาคกลางตอน2อาจจะได้ข้อมูลน้อยถือว่าเป็นภาคกลางไปเลยพัฒนาคือระเบียบที่วิจัยคือวิธีการตัวแปรคือศักยภาพเชิงพาณิชย์พื้นที่ภาคกลางตอน2ใช่ไหมคะผู้ประกอบการคือชาวบ่งนะฮะไม่ยากเนาะตรงนี้ตั้งให้ครบเดี๋ยววันนำเสนอทางผู้ส่งก็จะบอกเขาไปเอ้ยประชากรอยู่ไหนวิธีการคืออะไรตัวแปรอยู่ตรงไหนนะฮะชี้จะมีเนาะนี่ตัวอย่างอันนี้เอาที่ได้ถึงมานะคะเรื่องของกลุ่มอาชีพทำทั่วถึงใจนะเรื่องของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแล้วมาให้พิยาว่าเอ๊ะแล้วพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเนี่ยมันคืออะไรนะตัวแปรคือพิพิธภัณฑ์มีชีวิตส่งเสริมการเรียนรู้ประชากรก็คือประชากรคืออะไรประชากรเป็นพื้นที่กับประชากรในเดียวกันคือตำบลทะเลจุดสอนนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะทีนี้อยู่ไม่ทันส่วนที่3ก็คือเทคนิคการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะที่ถามแบบ3-4หน้าแรกของงานวิจัยนะบทนำมาบทที่1น่ะถ้าเป็นงานวิจัยในส่วนนั้นนะความเป็นมาคือเราต้องระบุสภาพที่คาดว่าทำแล้วได้อะไรนะทำได้อะไรทำไมต้องทำได้อะไรแล้วทำไมต้องทำถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นทำกับไม่ทำต่างเป็นยังไงให้ผู้อ่านหรือผู้ให้ทุนนะเห็นแล้วเนี่ยแบบโอ้โหแบบถ้าไม่ให้ระบาดเลยนะมีปัญหาขนาดนี้นะชุมชนมีปัญหาขนาดนี้คุณจะไม่ได้ทำอีกหรอเขียนให้สภาพที่เป็นปัญหานะมีผลกับใครมากน้อยแค่ไหนหรือบุคคลทำการวิจัยจะทำอะไรและทำไมต้องทำนี้นะแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาก็คือเมื่อได้มาแล้วนะเราจะไปทำอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อนำไปเป็นรูปแบบในการพัฒนาเพื่อนำไปจุดๆนะแล้วก็เขียนไปจบให้สวยนะจบตรงเนื้อหน้าสุดท้ายใช่ไหมได้แล้วไปทำอะไรกับใครเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปเนี่ยโอ้โหนะถ้ามันมีเห็นถึงอนาคตของพื้นที่ที่ได้ผลการแจกเรานี่ในการเขียนเสร็จก็จะเขียนเป็นย่อหน้าใช่ไหมเป็นย่อหน้าไม่ใช่เขียนเรียงความในหนึ่งหน้าไม่มีย่อหน้าเลยนะคะ
ในย่อหน้าที่หนึ่งเนี่ยเป็นการกล่าวนำที่ได้บอกแล้วใช่ไหมในภาพกว้างโผล่ถึงนโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติสักหน่อยเดิมนะบอกถึงแผนพัฒนาจังหวัดถ้าเราทำในพื้นที่เป็นจังหวัดนะบอกถึงนโยบายของรัฐบาลนะฮะให้เห็นว่านี่นะเราไม่ได้ทำโดยที่เราคิดเองนะนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดเขาอยากให้ภาคกลางเป็นแหล่งใช่ไหมปลอดภัยเรื่องของอาหารเราก็จะไปทำเรื่องของอาหารส่วนย่อหน้าต่อมาก็กล่าวถึงภูมิหลังที่มาของปัญหาแล้วเป็นยังไงล่ะรัฐบาลบอกสอดคล้องรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังไงล่ะก็มากล่าวถึงที่มาของปัญหาเราก็ชื่ออบต.เราใช่ไหมหมู่บ้านเราอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้มีสถิติตัวเลขไหมไอ้ที่ว่ามันลดลงไอ้ที่ว่าคนมาท่องเที่ยวน้อยลงคนมาเที่ยวนะอ่างทองมีแต่คนมีแต่ผ่านใช่ไหมทั้งที่เป็นจังหวัดเล็กๆแล้วก็น่าเที่ยวมีวัดเยอะนะมีโบสถ์เยอะทำไมรายได้เนี่ยเทียบกับจังหวัดอื่นน้อยมีแต่คนผ่านใช่ไหมก็มีตัวเลขการท่องเที่ยวตัวเลขเกี่ยวกับรายได้จากการขายของนะแล้วก็การมีผลกระทบว่าแล้วมันมีผลกระทบอย่างไร